しいとさようなら。สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช anel ของ Zero Number และเกมฮงไคสตาร์เรลกันอีกเช่นเคยในคลิปนี้เราก็อยู่กับกิจกรรมล่าขุมทรัพย์ใต้ดินนะครับซึ่งวันนี้จะเป็นวันที่1เลยนะเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเขาจะให้เราทำอะไรบ้างตรงจุดในนี้มีเควสขึ้นให้เรามาคุยกับคุณบาลาเวหรือเปล่านั่นจะชื่อนี้นะครับชื่อเขาแปลกดีนะคนนี้เป็นคนที่ทำกิจการเกี่ยวกับเรื่องของการประเมินลิลิคมาเขามีการกล่าวถึงโบราณสถานเก่าแก่ด้วยนะครับไม่รู้ว่าเจออะไรกันหรือเปล่านะเธอไม่รู้หรอตอนที่พวกคนงานขุดสายแรกกันพวกเขาขุดเจอโบราณสถานใต้ดินขนาดใหญ่ด้วยน่าจะเป็นสิ่งก่อสร้างที่หลงเหลือจากโลกเก่าด้านในฝังลิลิคโบราณเอาไว้ไม่น้อยหลายคนถึงขั้นไปล่าสมบัติกันเลยทีเดียวเราถามว่าแล้วทำไมคุณไม่ไปบ้างนะฉันไม่ไปหรอกตราบใดที่คนอื่นหาลิลิคโบราณได้ฉันก็ได้ค่าประเมินแล้วปลอดภัยกว่าลงพื้นที่ด้วยตัวเองอีกไม่ใช่หรือไงโอ้เข้าใจได้นะครับก็คือเป็นเรื่องความปลอดภัยนะตามจรรยาบรรณแล้วฉันคงต้องเตือนเธอไว้ก่อนบางคนพอเข้าไปในโบราณสถานแล้วก็ไม่เคยกลับออกมาอีกเลยลูกค้าที่มาประเมินก็มีแผลเต็มตัวไปหมดสั้นๆคืออันตรายถูกไหมแล้วก็บอกว่าถ้าสมมติยังสนใจอยู่ก็ไปที่เวทไมล์นะครับมาทีนี้ยังไงต่อให้เรามาตรงจุดนี้งั้นเราวาร์ปลงตรงนี้ฮะทางนี้ทางนี้รู้สึกเหมือนมีคนอยู่นะครับไม่รู้ว่าเขามาทำอะไรกันเอ๊ะอักเซปะน่าจะชื่อนี้นะครับไม่รู้ผมอ่านถูกเปล่าอือฮึเขาถามนะครับว่าเราก็มาหาสมบัติเหมือนกันหรองั้นเธอคงต้องผิดหวังแล้วล่ะสมบัติด้านนอกโบราณสถานเหลือไม่มากเท่าไหร่แล้วเราต้องเข้าไปใช่ไหมนักล่าสมบัติมือใหม่ที่เอาแต่โลภพวกนั้นไม่รู้จักมูลค่าของลิลิคโบราณกันเลยเอาไปขายให้พ่อค้าใจดำราคาถูกๆเฮ้อเสียของจริงๆในหัวผมคือแซมโปมาคนแรกเลยเราถามนะครับคุณไม่ใช่นักล่าสมบัติหรอกเหรอเราถามไปเลยใช่แต่ฉันไม่เหมือนนักล่าสมบัติทั่วไปหรอกนะฉันมีประสบการณ์ในงานหาลิลิคโบราณมามากกว่า5ปีทุกคนเรียกฉันว่านักล่าสมบัติรุ่นเก่าเราถามว่า5ปีก็เก่าแล้วหรอแน่นอนสิงานแบบนี้มีความเสี่ยงสูงถ้าไม่ไปถึงนอกเมืองที่พายุหิมะโหมกระหน่ำก็ต้องแอบเข้าไปในโบราณสถานที่มีอันตรายรอบด้านบางครั้งยังต้องหาทางขายของออกไปขายออกไปจากอันเดอร์เวิลด์เหรอแสดงว่าแถวแถวข้างล่างคนอาจจะรับซื้อไม่เยอะใช่ไหมผมว่าเขาต้องใช้ช่องทางผ่านแซมโปแน่เลยเพราะมีไม่กี่คนนะครับที่สามารถเอาของขึ้นมาขายได้เผชิญกับภัยจากความหนาวเหน็บกลไกและมอนเตอร์ไหนจะควบคุมเหรออ๋อการควบคุมอันเข้มงวดของกองทัพซิเวอร์เมนนะครับรุ่นใหญ่ที่มีประสบการณ์5ปีอย่างฉันต้องสมกับฉายานักล่าสมบัติรุ่นเก่าอยู่แล้วก็เข้าใจได้นะครับงานมันดูยากจริงๆนั่นแหละแล้วทำมาได้ถึง5ปีนะจริงๆเขาพูดด้วยว่า2ปีนี่ก็ถือว่าเก่งมากแล้วนะครับเขาบอกว่าไอ้ใต้โบราณสถานตรงนี้เนี่ยมีสิ่งลึกลับซ่อนอยู่เราถามไปเลยว่ามันเป็นอะไรนะจากที่ฉันสังเกตใต้โบราณสถานนี้มีพื้นที่ขนาดใหญ่อยู่ฉันหาเส้นทางไปยังส่วนลึกได้แต่ในโบราณสถานอันตรายมากได้ยินว่าหลายคนก็ติดอยู่ข้างในนั้นด้วยถึงจะบอกว่าฉันเป็นคนที่ค้นพบโอกาสนี้แต่สุดท้ายฉันเป็นแค่นักผจญภัยไม่ใช่ทหารถ้าได้ผู้คุ้มกันที่แข็งแกร่งมาเปิดทางให้ฉันต้องหาลิลิคโบราณที่มีมูลค่ามากกว่านี้ได้แน่ๆก็คือขอให้เราช่วยเหรอชวนเราร่วมมือใช่ไหมนี่ไงใช่เขาขอนะครับเป็น 50-50 เราบอกว่าฟังดูไม่เร็วนะ
โอเคเราน่าจะต้องเข้าไปกับเขานะครับมีด่านให้เลือกเล่นเดี๋ยวมาดูซิมีทั้งหมดกี่ด่านเนี่ย5ด่าน5ด่านฮะประมาณดูจากที่เห็นนะครับน่าจะประมาณ5วันจบแล้วก็ตรงนี้มีชั้นเหรอนี่คือชั้นใช่ไหมเนี่ยพื้นผิวชั้นที่4ชั้นที่8เดี๋ยวเราดูของวันที่1ก่อนนะครับเสร็จสิ้นการสำรวจพื้นผิวชั้นที่8ของโบราณสถานแห่งที่1มันเรียงแปลกๆนะนี่อันนี้พื้นผิวชั้น4อันนี้ชั้น8แล้วก็อันนี้เป็นอะไรเนี่ยส่วนลึกชั้นที่2เหรอที่เห็นก็คืออยู่ที่80 80 40 200โอเคประมาณนั้นแล้วมีรางวัลอย่างอื่นด้วยมีตัวละครทดลองให้เราเล่นฮะอันนี้เขาบอกว่าจะได้สเต็ปเพิ่มนะครับมีการเพิ่มดาเมจต่อเนื่องด้วยให้คาฟก้ามาแสดงว่าเราจะมีคนที่เบรกพวกนี้ได้อยู่แล้วเนาะผมเอา MC ไฟไปเซฟแล้วกันจะได้ชัวร์แล้วก็เอาฝั่งของตัวนาตาชาก็ได้เพราะว่าจะได้ลองเทสดูนะครับว่าทีมสายฟรีไหวหรือเปล่างั้นเราเล่นส่วนต้นก่อนการใช้พลังกายจะสามารถสำรวจพื้นที่ที่สว่างได้ไม่สามารถทำการสำรวจหรือตอบโต้เหรอโต้ตอบกับพื้นที่ที่มืดมิดหรือสลัวใช่ไหมก็คือถ้ามันดำอยู่เราทำการเข้าไปเช็คไม่ได้คลังเก็บของเมื่อสำรวจในชั้นนี้จะได้รับไอเทมจำนวนมากอันนี้ก็จะเป็นชั้นที่1นะครับไหนมาดูดินี่คือเราเลือกไปได้ใช่ไหมทรัพยากรที่ยังไม่ค้นพบอยู่ที่17ชั้นที่1พลังกายอยู่ที่25ทับ30พลังกายเมื่อพลังกายหมดลงการใช้พลังงานกายทุกๆ1หน่วยจะหักเปอร์เซ็นต์ HP ของตัวละครทั้งหมดก็คือถ้าไอ้แต้มเนี่ยมันเหลือ0เมื่อไหร่เสร็จปุ๊บแล้วเราเดินต่อจะหักเลือดแต่ไม่รู้ว่าหักแม็กหรือว่าหักแบบเป็นเลือดเฉยๆนี่ถ้าฮิลทันก็ได้อยู่นะทุกครั้งที่เข้าสู่ชั้นใหม่ในการสำรวจส่วนลึกจะไม่ฟื้นฟูพลังกายพลังกาย8หน่วยเหรออ๋อก็คือไม่ฟื้นฟูซ้ำใช่ไหมอันนี้ผมยังไม่เก็ตแฮะลองดูก่อนแล้วกันน่าจะเข้าใจง่ายขึ้นนะครับเราลองไปข้างบนโอเคเจอของที่ได้เป็นอะไรเนี่ยอาวุธโบราณแล้วก็ชุดเกราะเพิ่มสเตตฮะไม่รู้ว่าของแต่ละคนจะเหมือนกันไหมนะโอเคตะกี้ผมได้ตัวส่วนของไอ้เลื่อยอยู่ตรงช่องนี้แล้วนี่อะไรเนี่ยเกาะเหรออุ๊ยสถานพยาบาลเบียงรักษาฟื้นฟู HP ของตัวละครทุกตัวในทีมเราเดินเฉียงได้ไหมอ่ะลองข้างนี้อะไรอ่ะฟื้นฟูพลังกายที่จำเป็นต่อการสำรวจอ๋อเนี่ยศัตรูใหม่ปรากฏตัวก็คือให้ชนะศัตรูนะครับเพื่อที่จะทำการเปิดพื้นที่รอบๆไม่งั้นผ่านเข้าไม่ได้โอ้ไม่ยากได้แหละมีตัวไฟอยู่แสดงว่าตะเกียบมันให้ดูแค่มอนเตอร์ที่เป็นฝั่งของบอสสินะไปก่อนเลยโอเคตามนี้โอ้ยสมิทัชเนสวัตชิกะมามอรดีนะว่าเขาไม่จำกัดเทิร์นนะครับก็จะชิวๆหน่อยเราให้มาเป็นลูก้ากับคาฟก้านี่ก็เล่นดอทกันยาวๆไปเลยโอ้ได้เป็นของเพิ่มความสามารถนะครับนี่อะไรแคสเหรอปัดผ่านประตู
โอ้อยู่สุดทางเลยนะอยู่ตรงเนี้ยอ่ะนี่แท่นฮิวใช่ไหมเก็บมาก่อนก็ได้คิดแล้วโดนตีไปนิดนึงหืมเป็นกิจกรรมที่สุ่มดวงอยู่นะเนี่ยแต่ก็มีฝั่งของตัวละครคัฟก้าให้เล่นนี่เดี๋ยวผมสกิลอีไปก่อนนะครับทำการแปะพวกสถานะผิดปกติเข้าไปก่อนเท่าที่ทำได้นะแต่ผมงงกับตรงส่วนของเอฟเฟคคัฟก้านิดนึงเดี๋ยวต้องไปอ่านโอเคปัดผ่านนะครับก่อนไปต่อโอเคก่อนเราคลิกปัดผ่านเราวิ่งแถวนี้ได้แสดงว่าเราสามารถที่จะไล่เก็บพวกนี้ได้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมลองคลิกตรงนี้นิดนึงโอเคก็ถ้าเจอศัตรูอย่างนี้แล้วศัตรูมันไม่ได้บล็อกทางอะไรหนักๆเราไม่จำเป็นต้องวิ่งต่ออ่ะปรับแค่นี้น่าจะเพียงพอนะหลักๆ ก็หาไอ้ตัวที่เป็นกุญแจโอ้มีตัวเพิ่มให้ใช้นะครับเป็นฝั่งของแซมโปนะแต่ว่าเหมือนเราจะต้องวิ่งไปหาเขาด้วยนี่ไงได้แหละเป็นตัวละครทดลองใช้อ่ะเจอมอนเตอร์ได้ละมั้งเอาทีมเดิมไปก่อนก็ได้เดี๋ยวอาการไม่ดีเดี๋ยวเราค่อยออกมารีเอาก็ได้มั้งอ่ะตัวนี้ไปเดี๋ยวนะเล็งที่นี่น่าจะได้นะนี่ไม่ยิงนั่นแหละยัดไปเลยโอเคเอ้าไม่เจอฮะบัตรอยู่นี่ตอนนี้ผมอยู่ที่ชั้นที่3ทับ8นะครับคิวก่อนแล้วก็บัตรมาพอก่อนแล้วกันนะไปเลยดีกว่ายังเหลืออีกหลายชั้นอันนี้บอกเลยเหรอด้านหน้ามีระเบิดอยู่ไปหยิบมาเลยจะสอนเราใช้ใช่ไหมกำจัดศัตรูธรรมดาได้1ตัวอ่ะก็คือสอนเราใช้แหละว่างั้นเถอะอ๋อแบบนี้เหรอเนี่ยมันก็เดินผ่านไปเลยแล้วกันนี่ไงอู้มันจะเดินยังไงเนี่ยแสดงว่าเราต้องเคลียร์ตรงส่วนตัวเนี้ยตัวกลางให้ได้แต่ว่าต้องหาของไปเคลียร์เขาหรือเปล่านี่ไงอยู่ข้างหน้าเลยบึ้มไปก่อนแล้วก็ลงผมวิ่งแถวนี้แป๊บนึงนะฮะไหนก็ได้ไหนแหละอ่ะขึ้นมาเดี๋ยวเราเก็บระเบิดไปใช้ด่านต่อไปด่านที่6ปะระเบิดได้ไหมไม่ได้ไม่ใช่ศัตรูธรรมดาเหรอแล้วนี่คืออะไรลิลิกโบราณ
สามารถมอบเอฟเฟกต์บัฟให้กับการต่อสู้1ครั้งและเมื่อผ่านการท้าทายลิลิธก็จะได้รับรางวัลเพิ่มทำให้ฝ่ายเราทั้งหมดฟื้นฟูพลังงานจนถึงขีดสุดแล้วก็มีสถานะอะไรเนี่ยสปอร์ตป่ะครับมีอยู่3เทิร์นโดยถ้าไม่ตายของเป้าหมายที่ติดสถานะนี้จะสร้างดาเมจเพิ่มขึ้น 100% แล้วก็มีประสิทธิภาพการทำลายจุดอ่อนเพิ่มขึ้นอีก 150% เป้าหมายการท้าทายใช้ลิลิธโบราณเสริมพลังเป้าหมายฝ่ายเราและทำลายจุดอ่อนของศัตรู1ตัวขณะที่ฝ่ายเราอยู่ในสถานะเสริมพลังแล้วรางวัลน่ะรางวัลได้อะไรอ่ะจะปลดล็อกพื้นที่ที่ยังไม่สำรวจทั้งหมดโดยอัตโนมัติอู้ดีอยู่นะนี่เราใช้ได้โดยการกดตรงนี้ใช่ไหมเหมือนท่าทางน่าจะไม่ได้กดใช้แบบปกตินะครับอันเนี้ยคือกดแล้วมันขึ้นเป็นหน้าอย่างนี้แทนอ่ะนะแต่ยังไงวะจริงๆเราหน้าเรียงตัวละครใหม่นะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรนิดนึงเนี่ยอันนี้ขึ้นมาแล้วมาก็คือให้เบรกตอนช่วงที่อยู่ในสถานะอันนี้ใช่ไหมโอเคอู้อย่างนี้ก็รอใช้ในจังหวะที่เราอัลติเมทไปหมดน่าจะดีกว่าสินะแต่ไม่เป็นไรแล้วมั้งเมื่อกี้ผมเบรกไปแล้วหนึ่งอ่ะอันติเมตไปดึงนี่เราสกิลกีก่อนแล้วกันให้มันติดก่อนแล้วก็เก็บไอ้สแตทฟายติ้งวิวอะไรนี้ด้วยอ่ะแปะไปเดี๋ยวขออ่านสกิลคาฟก้านิดนึงนะครับสกิลต่อสู้อันนี้คือเป็นตัวทริกเกอร์อยู่ที่สกิลต่อสู้ทำให้ดาเมจต่อเนื่องที่ติดอยู่เนี่ยทำงานซ้ำอีกทีนึงเดี๋ยวผมจะดูพรสวรรค์นิดนึงอือฮึโจมตีใส่อันนี้เป็นโจมตีต่อเนื่องก็คือกรณีที่ถ้าสมมติเพื่อนร่วมทีมเนี่ยโจมตีปกตินะครับย้ำนะโจมตีปกติตัวคาฟก้าเองเนี่ยถ้าสมมติมีเพื่อนตีปุ๊บเขาจะทำการโจมตีต่อเนื่องใส่ทันทีไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขเกี่ยวกับเรื่องของดอทแล้วฮะเพราะตอนแรกผมเข้าใจแบบนั้นว่ามันต้องติดดอทก่อนแล้วถึงจะติดตรงนี้ได้น่าจะมีการแก้ไขมานะครับส่วนของลูก้านี่ไม่ค่อยมีอะไรสกิล E เป็นตัวที่ใช้ติดตัวไอ้เลือดไหลอะครับที่เป็นสกิลของเขานะซึ่งไม่เกี่ยวกับเบรกนะย้ำก่อนนะครับจะเป็นตัวละตัวกันส่วนพวกพรสวรรค์เนี่ยมันจะเป็นเก็บFighting Wheel แล้วพอตีปกติออกไปหลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีการเสริมพลังกรณีถ้าเพื่อนๆมีอย่างน้อย2นะครับคือจริงๆมันต้องพูดได้ถูกว่าใช้แค่2นั่นแหละในการทำงานนะแต่กลายเป็นการโจมตีพิเศษแต่ว่าไอ้ที่คาเฟ่เนี่ยเวลาเขาตี3อ่ะครับรู้สึกว่าใช้ได้แค่เทิร์นละครั้งนะไม่รู้มันไปสิ้นสุดเทิร์นตรงไหนไม่ชัวร์เหมือนกันโอเคนะตรงนี้เดี๋ยวผม E ซัดใส่เข้าไปซ้ำแล้วกันอ่ะนี่น่าจะข้ามเถิดมาแล้วเราใช้เจ้านี่โอเคมีรางวัลใช่ไหมน่าจะปลดทั้งหมดเลยหรือเปล่าหูมันเยอะมากเดี๋ยวจริงๆเราสู้เก็บพวกนี้ได้นะถ้าจะเอาอ่ะซึ่งสู้แล้วกันคือสู้เสร็จแล้วผมจำได้ว่ามันได้เป็นทางฝั่งของตัวลิลิธด้วยอ่ะไม่รู้ว่าชั้นจะท้ายจะโหดแค่ไหนก็สู้ไปก่อนโอเคอันนี้ตีไปรู้สึกว่าของลูก้าเนี่ยการเก็บแพสซีฟเขาอะครับไอที่เป็นสแต็กไฟติ้งวิวมันมาจากส่วนของน่าจะไม่พรสวรรค์ก็เทคนิคมั้งนี่อยู่นี่อันนี้เป็นได้รับไฟติ้งวิวนะครับทั้งจากการโจมตีปกติแล้วก็สกิลต่อสู้นะถ้าปล่อยไปเสร็จก็ได้1สแตทถ้าตามเทคนี้นะก็งั้นก็พูดได้ง่ายจะใช้อะไรก็ช่างเดี๋ยวมันก็ติดเอง
คถือว่าลองฝึกเล่นคาฟก้าแล้วกันนะตะกี้ผมได้ยินถูกใช่ไหมเขาบอกว่าวันพาร์ทเหลืออะไรทุกอย่างนี่แหละแต่ผมเข้าใจไม่ผิดนะคือคอนเซปต์แกจะเป็นวันแพนแมนใช่ไหมนี่ไงหลังกายล้นลงมาแสดงว่าถ้าเจอไอริลิกตะกี้เนี้ยพอเราสำเร็จไปแล้ว1ตาเสร็จปุ๊บที่เหลือก็ตามเก็บกวาดเก็บกวาดพวกนี้ให้หมดไปเลยเดี๋ยวผมลองใช้เดเมจของลูก้าก่อนไปที่ตัวนี้น่าจะแตกเลยมั้งนี่ไงอ่ะมีตีไปคาฟก้าไปส่งมาลงไปเลยไปครับเดเมจไปแล้วหนึ่งมาโอ้ได้ลูกน้อยหนามาตอนนี้อยู่ที่ชั้นที่7แหละนาตาชาเหรอแต่ว่าผมมีตัวเขาอยู่แล้วอ่ะวิลูกน้อยหนาเฮ้ยให้ลูกน้อยหนามาเยอะแล้วเนี่ยชั้นที่8การเอาชนะศัตรูทั้งหมดจะเปิดใช้งานอุปกรณ์เทเลพอร์ตเมื่อคลิกที่อุปกรณ์เทเลพอร์ตก็จะสิ้นสุดการสำรวจและสรุปผลการสำรวจในครั้งนี้นี่มันเจฟฟี่นี่นามาไหนขอดูสภาพบอสหน่อยเอา MC ออกแล้วลองใช้เป็นชุดนี้ก็ได้แต่ว่าก่อนหน้านั้นเดี๋ยวขอดูรายละเอียดหน่อยเจฟฟี่ใส่อะไรมาก่อนดีกว่าเป็นของมีนานะครับงั้นเราแบบนี้แล้วกันนะเอาเจฟฟี่ไว้ขวาสุดเลยได้แหละน่าจะได้อยู่นั่นแหละตีเจฟฟี่ไปเปิดมาก็โดนเขาไล่ตีเลยฮะโอเคเราเน้นๆไปที่เจ้ากิสตี้ก่อนแล้วกันแล้วก็นี่เลยอันติเมตตามเข้าไปไปสเตปปี้แช่แข็งมาแล้วมีตีนี่ไหมให้อะไรมาเนี่ยเจฟฟี่อ่ะมี ER บ้างไหมเนี่ยนี้เราซัดเลยแล้วกันไปเบรกด้วยน้ำแข็งไม่ต้องเล่นเทโนโคโดชิโยกะไนวะเนะโอยาสึมิยังไงมันไม่ได้มีข้อจำกัดเรื่องเทิร์นที่ต้องเล่นแบบให้จบภายในกี่เทิร์นกี่เทิร์นอยู่แล้วเราก็เล่นไปชิวๆแล้วกันเล่นเซฟๆติดปกติได้ยังเหลือตัวดีบัฟอยู่สกิล E ซ้ำแล้วกดทริกเกอร์ฝั่งของดอทมาเจฟฟี่แล้วก็ตรงนี้นี่เลยกระทืบเอาเกาะมาเป็นหนึ่งตัวที่ผมไม่มีใน ID เลยนะครับก็นะนี่เรายัดสถานะผิดปกติเข้าไปก่อนแล้วก็มาเริ่มฝั่งของตัวสกิลอัลติเมทตรงนี้อ่ะเบรกไฟฟ้าจริงๆถ้ามันเบรกด้วยฝั่งของกายภาพได้นี่จะบันเทิงมากเลยนะเพราะว่ากายภาพ
ถ้าเบรกอะครับมันจะมีการยิงค่า HP ของตัวมอนที่เราเบรกมาเป็นดาเมจด้วยนะแต่เผอิญตัวนี้มันโดนเบรกเป็นไฟฟ้าแล้วเขาให้เป็นคาฟก้ามาซึ่งตัวละครพวกนี้เนี่ยตัวเขาใน3ท่าที่แพ้มีคนทำดอทนะถ้าพูดถึงเบรกอะเบรกเฉยๆเลยนะมีแค่ไฟฟ้าอย่างเดียวก็เล่นแบบนี้ไปแล้วกันนี่อะไรอุ้ยบัฟเยอะนะเนี่ย 55% มะพลังกายเหลือเยอะต้องกดข้างๆหน่อยได้ไหมมาแปดอ่ะพอแล้วได้บัฟเยอะอยู่นะไม่รู้มันข้ามชั้นได้ไหมผมอยากลองกดก่อนเขาบอกว่าผลงานรอบนี้ไม่เร็วเลยลำบากเสร็จแล้วแหละเราบอกว่าคุณก็เหมือนกันนะครับอาแฮมสำหรับนักล่าสมบัติรุ่นเก่าถือว่าไม่เท่าไหร่หรอกเธอพักก่อนเถอะขั้นต่อไปฉันจะเริ่มขุดเส้นทางไปยังส่วนที่ลึกขึ้นเธอชินกับสภาพแวดล้อมในบัวลาสถานแล้วสินะพื้นที่ยิ่งลึกสมบัติจะยิ่งมากขึ้นแต่ก็อันตรายขึ้นไปด้วยไปเตรียมตัวเถอะถ้าอยากล่าสมบัติก็มาหาฉันได้ตลอดเวลาเลยโอเคนี้อย่างที่บอกนะครับปลดไปแค่ส่วนหลักนะที่เป็นข้างบนก็เหลือส่วนล่างไงก็เล่นก่อนแล้วกันอะฮะโอเคเหมือนว่าไอ้บัฟที่เราเก็บมาจากด่านตะกี้นะครับมันจะมีการส่งมาถึงตรงนี้ด้วยก็เดี๋ยวเราเอาตัวละครใส่เข้าไปเหมือนเดิมแบบนี้จะได้ make sure เอาคนกันตายแต่2แต่ก่อนหน้านั้นเดี๋ยวขอเช็คนิดนึงมีแจกเซลล์โมดูลแต่ว่าเหมือนต้องผ่านเป็นพวกด่านแบบลึกสินะเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยมันจะมีสำรวจพื้นผิวไปปกติแล้วก็แบบลึกมันก็นี่แนทอยู่ไหนเนี่ยน่าจะชาอยู่นี่โอเคก็ต้องวิ่งมาทางนี้แหละอันนี้ทำอะไรเนี่ยเพิ่มจุดอ่อนทุกประเภทที่ฝ่ายเราทั้งหมดมีอยู่แก่ศัตรู1ตัวแล้วก็ทำให้ติดสถานะผิดปกติด้วยโดยสถานะนี้เนี่ยจะทำให้ได้รับดาเมจทำลายล้างเพิ่มขึ้น 500% อีกทั้งความทนทานจะได้รับดาเมจเพิ่มขึ้น 100% ความทนทานน่าจะเป็นตอสเน็ตป่ะไอ้ค่าก่อครับไม่รู้ผมเข้าใจคีย์เวิร์ดนี้ถูกไหมน่าจะประมาณว่าเฮ้ยไอ้ดาเมจที่เราทำออกไปเนี่ยปกติสมมุติมันแบบมันทำลายก่อเป็น30ใช่ไหมอาจจะเด้งเป็น60อย่างนั้นน่ะเข้าใจแบบนั้นนะเงื่อนไขในการทำตรงส่วนของตัวลิลิสโบราณเนี้ยให้ได้รางวัลก็คือทำลายจุดอ่อนทำลายจุดอ่อนนะครับกับเป้าหมายที่เราเพิ่มฝั่งของจุดอ่อนทุกประเภทที่เรามีอยู่เนี่ยใส่เข้าไปอ่ะกับดีบัฟอ่ะให้แตกซึ่งถ้าผ่านเราจะได้ชุดเกราะโบราณ3ชิ้นโอเคจะเจอมอนสเตอร์นะฮะก็ทีมนี่แหละบอกไหมว่าตัวอะไรฮะมันโอ้ไม่มีควอนตัมอ่ะไม่ได้พกมาได้อยู่มั้งโอเคเลือกได้แค่ตัวเดียวเหรออ่ะเบรกแล้วเนี่ยเงื่อนไขได้แล้วมั้ง MC มาดึงมาเลยเดี๋ยวผมต้องค่อยๆฝึกเล่นดีๆมันติดโต้กลับแล้วมาตีตัวข้างก่อนดึงมาอีกยังไม่เล่นนะครับเดี๋ยวรอมันถอดเกราะตัวเองให้มันเสร็จก่อนไม่อยากเล่นตอนนี้ไม่ใช่อะไรเดี๋ยวเละเอาดอทไข่ตัวนี้ไปอ
รอมันเลิกยุ่งอ่ะโอเคนะจุดตรงนี้กะไม่ถูกเลยจุดตีปกติแล้วสกิลพัฟก้าเขาออกไปด้วยนะกะยากนิดนึงเรื่องเบรกเดี๋ยวสักพักหนึ่งผมต้องหาจังหวะฮิลแต่ว่าก่อนหน้านั้นเดี๋ยวฆ่าตัวนี้ก่อนมันจะตายหมดเลยไหมเนี่ยโอเคตายหมดจริงด้วยคือจะฮิล MC อ่ะแต่ไม่ทันอันนี้อะไรเนี่ยเหมือนเดิมเลยรู้สึกเหมือนมอนเริ่มแบบมีดาเมจหนักอยู่นะครับเจอมอนเอาลูกน้อยหนาไปโอ้เจอเป็นลูกน้อยหนาอีกแล้วเอ๊ะโอเคได้พลังงานคืนอยู่ไปอยู่ไหนเนี่ยกว่าจะหาเจอชั้นลึกนี่เริ่มยากกลัวแต่ว่าพลังงานจะไม่พอนี่แหละเอาใช้ไงอ่ะอ๋อให้ระเบิดก่อนโอเคเอาเต็มโปมาก็มีตัวให้ก็ดีนะบังคับระเบิดได้ดีเงี้ยนั่นแหละไปเลยแล้วกันได้แต่ตัวข้างเหรอเดี๋ยวผมเซฟเอาตัวซิลเวอร์วูฟใส่เข้ามาก่อนแล้วกันคือไม่รู้ว่าหลังจากนี้จะหนักไหมระเบิดน้อยหนาไปตรงนี้อ่ะก็ยังชั่วได้คืนมาบ้างโอ้โหบังคับเลยนะเนี่ยเอ้าเลื่อนดูไม่ได้เหรอตัวเดิมอีกแล้วเหรอเอานี่ไปก่อนเลยแล้วกันนั่นจุดตรงนี้ก็นี่เลยอยากเอากายภาพเบรกแต่ว่าไปเถอะ QMC ก่อนแล้วก็ดึงมาโอเคไปอัปเปอร์คัตไปแล้วก็นี่เลยซิกเกอร์ถือมาซิมาเรียกอะไรก็เรียกไปขอจ่ายก่อนแล้วกันนี่แหละขัดกันทางขัดกันกลางทางแบบนี้แหละน่าจะได้อยู่ละมั้งได้แหละเรียบร้อยแต่จะว่าไปแล้วกิจนี้ก็ขายคับกล้าอยู่นะจะเจอไหมเนี่ยโอ้โหโอเคพลังงานไม่มีแล้วนะฮะเกลี้ยงเลยอ่ะได้แต้มคืนแล้วเปล่ามาเริ่มไม่ง่ายเริ่มไม่ง่ายบังคับสู้นะอันนี้เดี๋ยวเราเข้าไปสู้ก่อนจริงๆใส่เปล่าได้แต่ใส่ MC อ่ะ
ผมไม่มั่นใจว่ามันจะรอดได้แค่ไหนอ่ะคือดูฝั่งคู่ต่อสู้เนี่ย MC ผมส่วนใหญ่อ่ะครับตัวเขาตอนนี้นะใส่เป็นดิฟอยู่คือสเตตพอสมควรอ่ะนี่เจอเข้าไปก็ยังรู้สึกแบบบางจุดก็หนักอยู่บางจุดนะนะเดี๋ยวฮิวคับก้าไว้หน่อยดีกว่าอร่อยเลยโดนเน็ตเอาเข้าไปมา MC ดึงเน้นเอาตัวปกครองไป2เนี่ยน่าจะเซฟกว่าดูจากสภาพแล้วนี่เราตีปกติมีก็ฝั่งของครับก้าครับก้าเล่นอันนี้ก่อนอันเตเมทแล้วก็นี่เลยสกิลช็อตทำงานตีปกติจิมนี่แล้วก็ลูก้าครับยัดไปเลยตัวกลางไปแต่ถึงเราก็ตีไปเบรกน่าให้เปล่ามาจริงๆถ้ามีตัวอย่างหลัวชาใน ID เนี่ยผมว่าด่านนี้ชิลเลยนะคือกดอะไรก็กดไปเถอะสุดท้ายก็ไปหาสู้มอนเอาอะเดี๋ยวยังไงก็ได้ทั้งเรื่องของตัวนี่อยู่ดีไอตัวเลือดอะกลับมาลูกน้อยหนาไปตีมอนก่อนแล้วกันอันนี้คือผมตั้งใจกดแบบนี้นะคือเรื่องของเรื่องเนี่ยจะเอาให้มันได้ตัวฟื้นพลังว่ามันกดไปเยอะแล้วไงโอเคมาทีนี้ก็ฟื้นพลังกันล้างกระดานชั้นที่5เป็นตัวเพิ่มจุดอ่อนเหมือนเดิมโอเคลูกน้อยหนาไปเลยได้ไหมไม่ได้เจอตัวอะไรเนี่ยฮะมาครับโหโดนเปิดก่อนยัดมาดามาดาโยโทมิซุนะ全員失礼โหไม่อยากเลยคุณนะนับเทิร์นก่อนเราจะโดนตีแน่ๆอยู่แล้วอ่ะฮิวดีกว่าให้คนอื่นเบรกเฮ้นี่แหละใช้ฝั่งของตัวลูก้าเบรกไปจะพูดเป็นหลัวชาอยู่แล้วเนี่ยถึงไหมสกิลโอ้เอาประคัดแรงมาก 50,000 อ่ะไปซ้ำแมทครับตีปกติแล้วก็ฮิวอัลติเมทเลยแล้วกันนะเรียบร้อยจอแตกดึงมาอ
ันนี้เป็นอะไรเนี่ยอ๋อแบบเดียวกับอันแรกใช่ไหมใช่แหละมันเป็นติดดีบัฟเงื่อนไขในการผ่านคือใช้ลิลิสโบราณเสริมพลังเป้าหมายฝ่ายเราและกำจัดศัตรู1ตัวขณะที่ฝ่ายเราอยู่ภายใต้สถานะนี่โอเคเปิดไปไม่หนาไปเลยโอ้เดี๋ยวนะนี่บอสใช่ไหมได้ทุบเลยแล้วกันนะเอาพวกมอนตัวเล็กก่อนจะได้มีฝั่งของตัวบัฟเยอะๆหน่อยตัวลิลิคเนี่ยตอนนี้ยังไม่จำเป็นต้องใช้รอไปใช้ท้ายๆหนุนไปถึงมานี่น่าจะยังไม่ระเบิดตัวเองตอนนี้槍先に火を炎のエリオ断ち切れ よそ見すな手の施しようがないわ。おやすみ。落ち着いて。จะเป็นในกล่องนี่งั้นล่าให้หมดเลยแล้วกันนะซาโกจะเนกะอีเซอีนะเช็คเมคจังเซว่าどこだนี่ใส่เจ้านี่ไปแล้วก็คาฟก้าอัลติเมทนี่เลยโอ้โหได้ได้ตีปกติก็ได้ก็ตีปกติไปเอาแนทฮิวก่อนรู้สึกรับรู้ได้อย่างชัดเจนเลยนะว่าไอ้มอนในเนี้ยมันดูตีแรงๆอยู่เหมือนกันจริงๆก็ไม่เหมือนอ่ะมันก็ตีแรงจริงๆอ่ะไปบุ้มแต่ว่าดาเมจในนี้นี่น่าจะวัดอะไรไม่ได้เลยมั้งเพราะมันมีบัฟอยู่แล้วบัฟมันให้มาเยอะมากต้องไปลองของข้างนอกดูแพ้เป็นไฟฟ้าเพียบเลยเอานี่ก่อนแล้วกันเทโนโดกุชิโยกะไนวะเนะคันเซวะโดโกดะอะแก๊ปไปนี้แล้วเดี๋ยวเราเอาแนทตีปกติคาฟก้าจะออกสกิลพอดีนั่นแหละมาแนทนี่ฮิวแล้วก็ MC ดึงมาให้เขามาตี MC ไปลูก้าลองดูก็ได้ผมสงสัยอยู่ถ้ามีเกาะอยู่อย่างเงี้ยมันนับทั้งหมดในเทิร์นเป็น1ทีป่ะโอเคปงมาระเบิดน้อยหน่าโ
โอ้เป็นตัวนี้เหรอโอเคนี่เงื่อนไขดิลิกเราถ้าจะไม่ผิดรู้สึกจะเป็นการฆ่าศัตรูไม่มีคนเบรกได้ซะด้วยไม่งั้นต้องเอาซิวบูเข้าแต่ผมไม่อยากเอาเข้าตอนนี้นะลองดูก็ได้ลูก้าเบรกส่วนของตัวบอสได้อยู่เพราะว่าเขามีแพ้เป็นกายภาพอ่ะนะเริ่มจากบัฟสเปซนี่เลยแล้วก็ยัดแต่เข้าไปจากนั้นไปปล่อยพวกตัวเล็กๆก่อนเรียบร้อยนะครับนี่อัลติเมทน่าจะพอดีนะเพราะว่ามันมีเทิร์นให้แนทเล่นอยู่นะครับจ่ายไปก่อนนี่ที่ปกติแล้วก็แนทยูเอ็มซีเอ้ยไม่ใช่ไม่เป็นไรเอ็มซีดึงไม่ชินนะครับมันเบิ้ลเทิร์นยาวๆเลยก็เลยงงๆนี่เราจ่ายนี่เลยแล้วก็อัลติเมทไปจัดไปขอดูค่าสร้างสถานะของลูก้าหน่อยเท่าไหร่เนี่ยฟื้นฟูพลังงานสร้างสถานะอยู่ที่51ตีปกติแล้วกันนะคาฟก้าสกิลอีโดนนิดหน่อยทีนี้ลูก้าน่าจะได้เบรกแน่ๆแล้วจังหวะนี้ฮิลไปก่อนแล้วก็นี่เลยตีเรียบร้อยคาฟก้าอัลติเมท MP เอ้ามันไม่ทันใช้เลยตะกี้เหมือนเห็นดาเมจดอทมันแทรกมาด้วยแฮะแป๊บๆกายภาพโอเคอันนี้เป็นบัฟชั้น6แหละมีเจฟฟี่อยู่เอาเจฟฟี่มาก่อนแล้วมาดูกันว่าเจอตัวอะไรจะได้รู้ว่าจะเข้าไปเลยไหมจะอยู่นะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยน MC เป็นเจฟฟี่น่าจะเอาอยู่แล้วแหละก่อนนั้นเดี๋ยวฮิวก่อนแล้วกันขอดูอาการหน่อยดิถ้าเข้าไปทางนี้จะเป็นไงเดี๋ยวรอเจ้าหมีคิสซี่มันเรียกมอนก่อนหลักๆคือเอาเจฟฟี่ทุบมันอ่ะให้มันติดแค่ไปก่อนตามสเต็ปสกิลไปครับก้าใช้ได้เลยมั้งแล้วก็นี่อันติเมตเดี๋ยวลูก้าค่อยใช้แต่ว่าก่อนหน้านั้นเดี๋ยวระเบิดคิดนี่ก่อนอ่ะยาวเลยแล้วกันอัลติเมทตามไหมโอเคนี่เดี๋ยวผมแทรกยัดใส่เจ้าหมีไปก่อนเห็นแวบๆเหมือนมีติดสถานะเปราะบางด้วยไม่รู้ดูผิดไหมนะ
เพราะว่ามันเร็วมากๆไปครับนี่เลยยัดไปโอไปแล้ว1เหลืออีก1มันติดอะไรอยู่เนี่ยอ๋อโอเคเป็นบัฟของฝั่งเขาเดี๋ยวปี้ไปขึ้นเลยขอเกาะหน่อยตีปกติแล้วครับ9คิวนี่ก็นี่เลยสกิลไปก่อนทีนึงครับ9ตีปกติอัลติเมทそこまで。落ち着いて。悪いお休み。ザコじゃねえか。オッケー。よそ見すんな。やるべきぬらん。だが、アクティブ。正義はここにあり。ได้อยู่มีเทิร์นให้เล่นอยู่เดี๋ยวยังไงลูก้าเราต้องตีปกติแล้วตอนจังหวะเนี้ยโอ้ไฟติ้งวิวเรียบร้อยได้ไหมจบแล้วนี่นะครับวันนี้ก็จะสุดอยู่แค่นี้เลยนะของรางวัลครบแล้วนะครับแต่ก่อนที่จะไปกันเดี๋ยวผมลองคุยกับฝั่งของคนคนนี้ก่อนดูดิเขามีแดร์ล็อกอะไรเพิ่มไหมฉันอยากถามเกี่ยวกับโบราณสถานเก่าแก่นะครับโบราณสถานเก่าแก่แห่งนี้มีที่มายังไงหรอเป็นของที่คนสร้างขึ้นมาดูจากบริบทตรงนี้เธอก็น่าจะเคยได้ยินก่อนลมหนาวนิรันดร์มาเยือนมอนสเตอร์จากบนฟ้าบุกลงมาตัวมอนสเตอร์ที่เป็นกองทัพนานุกใช่ไหมเหมือนตรงส่วนที่นี่เนี่ยน่าจะเป็นที่หลบภัยของคนโบราณในตอนนั้นโอเคพวกเราจะได้เจอลิลิกส์โบราณอะไรบ้างเขาบอกว่าพูดยากนะครับลิลิกส์โบราณค่อนข้างแปลกประหลาดของหลายๆอย่างฉันก็ไม่รู้จักชื่อเหมือนกันแต่ไม่ว่าจะเจออะไรขอแค่ขายได้ราคาดีก็พอเธอว่างั้นไหมแล้วก็ในโบราณสถานเก่าแก่อันตรายมากเหรอแน่นอนสิถ้าไม่อันตรายฉันจะถึงขั้นตามเธอมาช่วยทำไมในโบราณสถานนี้มีมอนสเตอร์และออโตมาตอนที่เสียการควบคุมอยู่ไม่น้อยไหนจะเพื่อนร่วมทางที่ไม่เคารพกฎและคิดจะขโมยผลงานกันอีกได้ยินว่าบางคนยังเห็นอะไรที่น่ากลัวกว่านั้นด้วยเห็นอะไรล่ะแต่ไม่ต้องกังวลไปความเสี่ยงสูงยิ่งกำไรสูงฉันเชื่อว่าต้องหาทางแก้ปัญหาได้แน่นอนก็คือ High Risk High Return ใช่ไหมแต่เพื่อเป็นประกันก็เลยเรียกเรามาประมาณนั้นทีนี้ไหนขอดูหน่อยเราได้อะไรบ้างอันนี้อยู่ที่200นะครับ80 80แล้วก็40นะแล้วก็มีเศษในการที่เราไปสุ่มลิลิกได้อีกอยู่ที่40นะครับนี่นะ2อันนี้และแถมนะฮะถ้าเล่นไปครบ5วันแล้วผ่านหมดเลยแบบที่เป็นพวกชั้น2อ่ะด้าน2อ่ะครับแบบยากอ่ะก็จะได้ฝั่งของตัวเลือกนะเลือกออฟหลักของลิลิกนี่เราก็รับไปเลยนะครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้และถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friendเจอกันนะครับ